อนุญาตปิดท้ายเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายตำรวจไปทลายปาร์ตี้ยาเคย่านบางบัวทองกลางวันแสกๆเลยค่ะเปิดห้องคาราโอเกะมั่วสุมจัดงานวันเกิดท่านผู้ชมที่เคารพจับได้วัยรุ่นไม่ได้หนีเลยสักคนเดียวเพราะมันเปิดไว้2ห้อง35คนจับตัวปัสสาวะเรียงเลยไปฉี่ไปฉี่ซองขวดออกมา35คนฉี่ม่วง28คนค่ะพุ่มกับโรงพักบางบัวทองนำกำลังปิดล้อมตรวจค้นถ่ายรูปโทรศัพท์ด้วยห้องคาราโอเกะ VIP 1กับ VIP 2ในร้านคาราโอเกะหลังลานจอดรถตลาดบางบัวทองร้านชื่อประเทศนนท์ท่านผู้ชมห้อง VIP 1เนี่ยพบวัยรุ่นชายหญิง24คนนะคะแล้วก็เจอยาเค3ห่อน้ำหนัก 4.5 กรัมมีอุปกรณ์การเสพค่ะวัยรุ่นก็กำลังนั่งดื่มกินร้องคาราโอเกะเสพยาอย่างสนุกสนานพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตกใจอะค่ะทิ้งยาเสพติดลงพื้นอีกห้องนึง VIP 2อยู่ติดกันก็มีวัยรุ่นชายหญิง11คนห้องนี้ไม่พบยาเสพติดนะคะทั้ง2ห้องก็เปิดเพลงเต้นอย่างสนุกสนานสอบถามผู้ดูแลร้านซึ่งตำรวจจับได้2คนน้องแสงอายุ22กับน้องครามอายุ20ปีชาวไทยใหญ่นางสาวน้องแสงให้การว่ายังไงเจ้าของร้านโทรศัพท์มาบอกให้เปิดห้องคาราโอเกะ VIP 1กับ2แล้วก็เอาเครื่องดื่มไปวางไว้ในห้องเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามาจัดงานวันเกิดหลังจากนั้นลูกค้าก็ทยอยเข้ามานะคะเขาทั้ง2คนเนี่ยก็คอยดูแลอยู่พักนึงหลังจากนั้นไปนอนที่ห้องจนตำรวจบุกมาจับค่ะผู้กำกับโรงพักบางบัวทองบอกเจ้าของร้านทราบชื่อเบื้องต้นแล้วว่านายจุ๋มกำลังตรวจสอบชื่อนามสกุลจริงเพื่อจะขอหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาก็คือเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งคสช.แล้วจะเสนอผู้ว่านนท์ค่ะให้ปิดร้าน5ปีท่านผู้ชม35คนฉี่ม่วงซะ28หลักฐานเป็นยาเสพติด